เปิดตัวและงานบิ๊กแบงครั้งที่4ใช่ไหมเพื่อเป็นการในเรื่องขับเคลื่อนดิจิตอลออนไลน์ของเราไปสู่อนาคตนะครับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเราต้องจำเป็นต้องมีการพัฒนาในด้านดิจิตอลให้มากยิ่งขึ้นสร้างการเรียนรู้แล้วก็ยิ่งไปจนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดด้านก็จะต้องมีความสะดวกนะวันนี้โลกยุคหน้ากำลังเป็นอย่างนี้อยู่ถ้าเราไม่ทำวันนี้หรือทำย้อนหลังไปเมื่อ 3-4 ปีแล้วมันไม่ถึงวันนี้หรอกครับหรอกไม่ถึงวันนี้หรอกนะครับเพราะนั้นวันนี้เราทำมา3-4 ปีวันนี้ก็เริ่มทุกอย่างก็เริ่มปรากฏผลออกมาแต่ยังหยุดยั้งไม่ได้ไม่ต้องเดินหน้าต่อไปอีกหลายเรื่องเหมือนกันนะโอเคเรื่องอะไรอ๋อก็เป็นเรื่องของสหรัฐเขานะเป็นเรื่องของกฎหมายใครกฎหมายใครใช่ไหมถ้ามีการทำงานของแต่ละหน่วยงานของเขาเราก็มีของเราใช่ไหมนั่นผมไม่อยากให้ทุกคนไปคาดเดาว่าไอ้ตัดตรงนี้เพราะอะไรยังไงรัฐบาลจะทราบมาอยู่แล้วล่ะว่ามันจะมีปัญหาตรงนี้แล้วก็แก้ปัญหามาตลอดโดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเจรจาต่อรองต่างๆไปเยอะแยะหมดแต่ข้อสำคัญคือเราเจรจาอย่างเดียวไม่ได้เราต้องแก้ปัญหาภายในของเราเองด้วยใช่ไหมอย่างที่เขาบอกอะไรถึงการช้ามันอะไรแรงงานอะไรเงินเข้ามาดูดิว่าเราทำได้บ้างน้อยแค่ไหนล่ะบางงานเราทำได้ไหมบางอย่างมันก็ต้องมีเขาเรียกอะไรมันมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่อยู่ข้างในประเทศของเราใช่ไหมจ๊ะคนของเราแรงงานของเราแรงงานต่างด้าวในประเทศของไทยยังไงก็ตามเราก็พยายามที่จะเดินหน้าเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะนั้นผมคิดว่าวันนี้มันจะคาดเดาไม่ได้หรอกนะเหมือนเขาก็คาดเดาเราไม่ได้เหมือนกันเราจะทำอะไรต่อไปแล้วมันขึ้นอยู่กับว่ากติกาตรงไหนกติกาของเขาเราก็ทราบอยู่แล้วล่ะหลายๆเรื่องด้วยกันแต่วันนี้อยากจะบอกว่าก็คงไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องตื่นตระหนกหรือว่ากล่าวให้ร้ายกันไปกันมาผมว่าไม่เกิดประโยชน์นะแล้วก็เท่าที่กระทรวงพาณิชย์ที่แจ้งมาผมคิดว่าครบถ้วนสมบูรณ์แล้วล่ะนะเห็นได้ว่ารัฐบาลก็ทำมาตลอดนะเพียงแต่ว่าระยะเวลาที่ดำเนินการมามันทำหลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะกฎหมายแรงงานเนี่ยคือปัญหาหลักของเราและเป็นกฎหมายของเราภายในประเทศของเราไงใช่ไหมอันนี้ถ้าเราทำตามเขามากๆเราจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่ากับเราเองเพราะเราต้องลดทั้งปัญหาภายในภายนอกด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็เท่าที่ฟังตัวเลขต่างๆมาก็เป็นจำนวนไม่มากนักหรอกนะทั้งหมดก็ตั้ง500กว่ารายการใช่ไหมเราใช้ไปประมาณ300กว่ารายการอีกร้อยกว่าเราก็ไม่ใช้ของเขาเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือวันนี้เราต้องตื่นตัวแล้วล่ะว่าหมายความว่ารัฐบาลตื่นอยู่แล้วนะแต่ภาคเอกชนก็ต้องตื่นตัวไปด้วยในการที่พัฒนาเรื่องเหล่านี้รวมความไปถึงการดูแลแรงงานในประเทศไทยด้วยใช่ไหมเพราะเขาเป็นผู้ฐานประกอบการนี่จ้ะรัฐบาลไม่ได้ลงไปข้างล่างรัฐบาลก็จะใช้กฎหมายใช้การตรวจตรานะบังคับจับกุมเข้าไปเรื่องของรัฐบาลของเจ้าหน้าที่ทำงานในส่วนของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงที่เกี่ยวข้องอีกหลายกระทรวงด้วยกันก็เดินหน้าปรึกษากันในเรื่องนี้ทุกคนจะต้องมาแก้ปัญหาร่วมกันเนาะเราถ้าไปว่าคนโน้นเดี๋ยวคนโน้นก็ว่า